เมื่อวันที่14ตุลาคม2564กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5เดินทางไปเยี่ยมเยียนครอบครัวของกำลังพลภายในหน่วยที่มีฐานะยากจนมีความลำบากในการดำรงชีวิตโดยได้มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ครอบครัวของกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันณบ้านเลขที่99หมู่5ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลา